วัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูหน่อยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการบวกกันค่ะการบวกก็คือการรวมจำนวน2จำนวนเข้าด้วยกันโดยใช้เครื่องหมายดังภาพสัญลักษณ์ค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนี้พร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะไปกันเลยมีผีเสื้ออยู่หนึ่งตัวบินมาเพิ่มอีกสองตัวรวมมีผีเสื้อทั้งหมดสามตัวหนึ่งบวกสองเท่ากับสามมีนกอยู่สองตัวบินมาเพิ่มอีกสองตัวรวมมีนกทั้งหมด4ตัว2บวก2เท่ากับ4มีส้มอยู่3ผลแม่ให้มาเพิ่มอีก2ผลรวมมีส้มทั้งหมด5ผล3บวก2เท่ากับ5มีลูกบอลอยู่4ลูกกลิ้งมาเพิ่มอีก3ลูกรวมมีลูกบอลทั้งหมด7ลูก4บวก3เท่ากับ7แบบทดสอบเรามาลองทดสอบกันค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าสัญลักษณ์ตามภาพ1บวก1เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องแล้วค่ะเท่ากับ2นั่นเองค่ะตามภาพที่เด็กๆเห็น2บวก2เท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วล่ะค่ะเท่ากับ4นั่นเองค่ะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายกันค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่า4บวก4เท่ากับเท่าไรคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆเท่ากับ8นั่นเองค่ะจบลงไปแล้วค่ะกับคลิปนี้เด็กๆพอจะเข้าใจเรื่องการบวกกันบ้างแล้วใช่ไหมคะคุณครูขอฝากให้เด็กๆไปทบทวนดูบ่อยๆกันด้วยนะจะได้เป็นคนเก่งค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย